你好大家好ฟานเมียนและพบกับวิชาภาษาจีนประถมศึกษาปีที่5นะคะประจำสัปดาห์นี้ซึ่งโรงเรียนของมะขามเทศนะคะวันนี้เราพบกันวันที่10มกราคมพุทธศักราช2565นะคะวันนี้เนี่ยครูมิงก็จะมาสอนหน้านี้ค่ะนักเรียนเตรียมเอกสารนะคะแบบฝึกหัดหลังเรียนขึ้นมาซึ่งใบงานนี้นะคะสามารถเก็บคะแนนในคาบได้เลยนะคะนักเรียนก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะคะซึ่งเราจะเห็นตารางนี้ดังนี้ใช่ไหมคะนักเรียนจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบเพื่อนๆนะคะในอัลบั้มอ่ะคุณครูมินโชว์ไว้ให้นะคะซึ่งมองเห็นหรือเปล่านะคะไม่รู้แต่ถ้าเห็นก็เนี่ยละชมหน้าตาก็จะประมาณนี้ที่ครูมินสอนเสร็จแล้วนะคะซิงชีอีแปลว่าวันจันทร์นักเรียนเขียนตามช่องได้เลยค่ะซิงชีอีวันจันทร์คำว่าซิงชีนะคะเขียนยังไงคำว่าซิงแปลว่าดวงดาวนะนักเรียนอันนี้ค่ะสัญลักษณ์นี้เกี่ยวกับพระอาทิตย์แปลว่าพระอาทิตย์สัญลักษณ์นี้ค่ะนักเรียนแปลว่าชีวิตหรือว่าการกำเนิดพระอาทิตย์นั้นทำให้ดวงดาวกำเนิดเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าส่องแสงไปยังดวงดาวทำให้ดวงดาวนั้นมีเปล่งประกายในเวลากลางคืนค่ะนักเรียนนะนะคะให้นักเรียนวาดดวงดาวและระบายสีค่ะนักเรียนตามวันนะคะนะซิงชีอีวันจันนักเรียนเขียนพิอินไปค่ะซิงชีอีมันเดย์อันนี้คือตัวย่อภาษาอังกฤษมันเดย์ MON นะคะซิงชีอีซิงชีแปลว่าสัปดาห์ค่ะนักเรียนคำว่าชีเขียนตามนี้เลยค่ะครูมิ้งเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างชีนะคะเห็นไหมซิงชีแปลว่าสัปดาห์ค่ะนักเรียนซิงชีอีก็เลยแปลว่าวันจันทร์นะซิงชีอีวันจันทร์นะคะนักเรียนซิงชีอีวันจันทร์ซิงชีเออวันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสบดีซิงชีอู่วันศุกร์ซิงชีลิ่ววันเสาร์ซิงชีเทียนวันอาทิตย์นะคะนักเรียนซิงชีรื่อก็แปลว่าวันอาทิตย์เหมือนกันว่ารื่อเนี่ยแปลว่าอาทิตย์เทียนแปลว่าวันค่ะนักเรียนนะคะบนท้องฟ้านั้นจะเห็นพระอาทิตย์ตลอดเวลานะคะแต่เรามองไม่เห็นตอนกลางคืนเท่านั้นเองแต่เงาของพระอาทิตย์เนี่ยก็คือดวงดาวกับพระจันทร์ค่ะดังนั้นพระอาทิตย์เนี่ยเป็นผู้ให้ตลอดกาลนะคะไม่มีวันสูญสิ้นและไม่มีวันดับไปนะคะอ่ะทีนี้ซิงชีอีค่ะดวงดาวที่เปล่งประกายประจำวันจันทร์สมเย็นเซอร์นะสีอะไรคะนักเรียนเห็นไหมอ่าสีหวงเซอร์ค่ะแปลว่าสีเหลืองนะคะเฟิ่นหงเซอร์สีชมพูรี่เซอร์สีเขียวเฉิงเซอร์สีส้มนะคะหลานเซอร์สีฟ้าสื่อเสลิ้นดุนฟันข้างล่างเอาไว้สื่อเสสีม่วงเฉิงเสสีส้มหลานเสสีฟ้าสื่อเสสีม่วงและหงเสสุดท้ายค่ะหงแดงนะคะหงแปลว่าสีแดงนะคะหงเสสีแดงนั่นเองนะคะซิงชีอีซิงชีเอซิงชีซาซิงชีซึซิงชีอูซิงชีลิ่วซิงชีเทียนและซิงชีรื่อค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะร้องเพลงกล่อมให้นะคะแต่นักเรียนไปทำแบบใบงานแบบฝึกหัดอันนี้หมอกมาให้เสร็จหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคนะคะนักเรียนซิงชีอียะซิงชีเอยะซิงชีซานยาซิงชีซือซิงชีอูยาซิงชีลิ่วยาซิงชีเทียนยาซิงชีเทียนอีกซิงชียูจีเทียนยาอีกซิงชียูชีเทียนอีกซิงชียูจีเทียนยาอีกซิงชียูชีเทียน1สัปดาห์นั้นมี7วันเขาถามว่าซิงชีเทียนแปลว่าวันอะไรคะวันอาทิตย์นักเรียนอย่าลืมว่าสัญลักษณ์ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะอ่ะนี่เลยนะคะอ่ะครูมิงก็อยากจะให้นักเรียนเห็นไหมเห็นหน้าตา
นะคะนักเรียนก็ใส่ไปในช่องนะเนรมิตหน้านี้ออกมาให้สวยงามตามท้องเรื่องได้เลยนะคะอ่ะแล้วคราวนี้เราก็จะไปเขียนตามช่องต่างๆนะคะอ่าให้นักเรียนนั้นได้เห็นนะคะตรงนี้ตัวอักษรจีนนะคะซิงชีอีซิงชีเอ่อซิงชีซาซิงชีซื่อและซิงชีอู่ซิงชีลิ่วซิงชีเทียนและซิงชีรื่อนะคะนักเรียนวาดลงมาเนรมิตแผ่นใบเนี้ยนะคะให้สวยงาม10คะแนนค่ะนักเรียนแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพบกันใหม่นะคะใจเจียนก่อนไปก่อนไปค่ะหน้านี้เราจะยังไม่เรียนกันสัปดาห์หน้าแต่ครูมีฝากการบ้านไว้หนึ่งนะคะนักเรียนหน้านี้สามารถระบายสีได้ค่ะตุ๊ดจีนแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์นะคะอ่านออกเสียงว่าเหนียนเหนียนเสียนะคะอันนี้คือจ้วยเย่ค่ะนักเรียนการบ้านขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะนะนักเรียนก็ไปดูตัวอย่างอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็ได้แต่อาจจะไม่ได้มีเสียงนะคะอาจจะฟังไปหน่อยนะคะเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครูอัดเอาไว้แล้วตั้งแต่ในไลฟ์สดแต่จะได้ยินเสียงแหละแต่ภาพอาจจะเห็นไม่ครบนะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนได้เห็นได้ฟังนะคะเผื่อฟังสำเนียงครูมินไปก็ได้นะคะเพลินๆนะอันนี้ก็จะเป็นการประกวดนะอันนี้มีรางวัลนะคะหน้าที่เขียนว่าสัปดาห์ที่8นะคะนักเรียนสามารถทำล่วงหน้าระบายสีได้เลยค่ะประจำปีใหม่จีนนะคะแล้วก็ส่งในอัลบั้มนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูมินจะเรียกเก็บสัปดาห์นี้ยังไม่เรียกเก็บนะจ๊ะขอให้ทุกคนพักผ่อนนะคะเฮาเฮาซิซิเนาะหน้านี้ก็ด้วยนะคะและซินเจิ้งหลู่อี้ซินเนี่ยอาฉายเทศกาลตรุษจีนอะไรที่เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนนะคะใบงานนักเรียนสามารถระบายสีเพิ่มเติมได้ก่อนล่วงหน้าเลยนะนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน